ความจริงปรากฏอีจีเป็นแบบนี้หลังใสติชี้ชัดเจนนี่คือยอดโค,ค้ชคุมทีมชาติไทยผลงานสุดเจ๋งเทียบกุนสือเยอรมัน ในขณะที่มาดามแป้งชี้ต้องลบอาถรรพ์รอบ7ปีช้างศึกจกคว้าแชมป์ที่สงขลาในการแข่งขันพรุ่งนี้ต่วนซีเรียหลุดเฉยกลางงานแถลงข่าวชี้เป้าเผยไตยให้เห็นริมเส้นไทยเจ๋งเพรสซิ่งแดนบนพูดแบบนี้ช้างศึกของเราโดนจับทางได้ชัดงานนี้ต้องแก้เกมแล้วล่ะอีชีอี ส่วนผู้เล่นอย่างโจนาธานเข็มดีมั่นใจสุดขีดเฉยๆกับการเสียประตูนัดแรกพร้อมมองมุ่งมั่นคว้าชแชมป์ให้ได้ทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับเราจะแข่งขันนัดชิงนะครับในการพบกับซีเรียในการแข่งขันช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็เป็นคิงส์คัพครั้งที่50ด้วยเนี่ยนะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับสองทุ่มครับ นี่แหละครับคือบรรยากาศในการลงสนามฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายแต่ว่าช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยแดดมาครับแดดมาก็หวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแดดนะอย่ามีฝนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราหวังไว้ว่ามันจะได้เล่นได้แบบออสะดวกแล้วก็เข้าทางของทีมชาติไทยด้วยนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหการเล่นคิงคัพมาเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเราเป็นแชมป์มาเยอะนะเราได้แชมป์มาแล้วเนี่ยสิครั้งนะทุกคนนะฮะ เยอะนะนะครับแต่ว่าต้องบอกครับเราไม่เคยได้แชมป์นอกกรุงเทพเลยคือถ้าเป็นแชมป์ไปเนี่ยก็จะอยู่แต่ในกรุงเทพซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราก็อยากจะทําให้มันได้สักทีหนึ่งนะครับในการมาแข่ง kingscup แล้วก็คว้าแชมป์ที่ต่อหน้าแฟนบอลสงขลาเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบตั้งแต่จัดมาเนี่ยเราไม่เคยเป็นแชมป์ต่างจังหวัดนะครับและที่สําคัญนี่ก็รอบ7ปีนะครับต้องคว้าแชมป์กลับมาให้ได้นักกีฬา หัวหน้าสตาโฟโค้ดมาสาัตระอิชิอิเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทําตรงนี้เนี่ยออกมาให้ดีดที่สุดแต่เอาจริงแล้วเป้าหมายก็คือเราเนี่ยต้องการเก็บชัยชนะทั้ง2เกมเพราะว่าเกมแรกเรารบวก3กว่าไงใช่ไหมอันดับโลกเราก็พุ่งมา98เกมนี้เนี่ยถ้าเราเก็บชัยชนะอีกเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็จะบวกอีก5กว่านะครับเพิ่มเผเราจะพุ่งไป96 นะครับเพราะว่าซีเรียในอยู่อันดับ92ของโลกคะแนนของเราจะค่อนข้างดีนะครับมาซาทะอิชิอิเขาก็เน้นเป็นพิเศษนะครับ เข้าใจนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยมีความกดดันแต่ว่าอิชิอิเขาก็ได้พูดออกมาแล้วนะว่ามันต้องทําให้ได้นะครับจากการถแถลงข่าวนะครับมาสัทดาอิชิอิเนี่ยวันนี้ได้พูดถึงนะครับในเรื่องของรายละเอียดการแข่งขันบอกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนแหละครับแฟนบอลเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันเลยนะที่ทําให้ฟอร์มของนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยมันโอ้โหอยากจะเล่นมีความกระหายนะครับมาเชียร์กันเต็มสนามคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกอีกอิชอิบอกทําใจแล้วนะครับ รู้ว่าฝนจะตกแต่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าแฟนบอลจะมาเชียร์พวกเรากันเยอะเหมือนเกมที่ผ่านมานะครับอิชิก็ว่างี้สําหรับการเจอกับซีเรียครั้งก่อนเนี่ยนะครับกับครั้งนี้มันแตกต่างกันเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันพูดไม่ได้นะโดยเฉพาะนักเตะนะครับจึงไม่สามารถตอบได้ว่าชุดนั้นกับชุดนี้มันจะแตกต่างกันอย่างไรอิชิเขาว่านะครับส่วนเกมนี้เนี่ย จะจัดตัวยังไงไม่สามารถบอกได้ยังไม่บอกอีกิบอกนะฮะว่ายังไม่บอกแต่มีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็มีแผนที่จะเจอกับซีเรียแล้วนะครับเพราะว่าลิมเชนซีเรียก็ดีไงส่วนนักเตะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บวิลเลียมบเดอร์เชิมไม่ได้เจ็บเยอะนะครับทุกคนพร้อมลงสนามเกมนี้ผู้เล่นบางคนอาจจะมีล้าบ้างแต่เชื่อว่าก็พร้อมสําหรับเกมในการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับ ทางด้านของโจนาธานเข็มดีกันบ้างดีกว่าโจนาธานเข็มดีบอกว่าก็ยอมรับครับว่าเกมกับซีเรียจะเป็นเกมยากแน่นอนนะฮะคือโจนาธานแพชชั่นมาเต็มนะเขาบอกว่าซีเรียเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะฮะเราพร้อมที่จะลงสนามเจอและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ให้กับแฟนบอลได้สำหรับข้อผิดพลาดจากเกมก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็ต้องเข้าใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้ดีโอเคแหละเนื่องจากปัญหาสภาพสนามเนี่ยมันฝนขนาดนั้นนะครับซึ่งเราคงไม่สามารถไปยึดติดได้หรือว่าคิดมากได้หลังจากจบเกมไปนะครับก็นี่แหละผมว่าคือเขาก็ปล่อยผ่านนะครับเขาไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะอะไรมันผิดพลาดไปแล้วก็ก็ไปต่อนะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าพอฝนตกมาเป็นควบคุมยากนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมและโค้ชทุกคนก็ เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเชิญแฟนบอลเข้ามาชมนะฮะเต็มแน่ฮะตั๋วหมดแล้วแต่ว่าแฟนบอลก็ต้องเตรียมนะอุปกรณ์อุปกรณ์รต่างๆนะครับในการเข้าชมขณะเดียวกันครับที่การถแถลงข่าวเนี่ยอูย้หูยโค้ชของซีเรียเนี่ยหล,หลุดพูดถึงอย่างนี้เนี่ยเหมือนจับทางได้เลยนะครับต้องบอกว่าเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยแน่นอนว่าพยายามทํางานให้ดีที่สุดนะครับทำงานหนัก แล้วก็เล่นให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะทาให้ดีกว่าเกมที่ผ่านมาเพราะซีเรียรเกมที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดีมากไงนะฮะก็ชนะไปแค่หนึ่งลูกนะครับสาหรับโค้ชเขาเนี่ยบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยโคเซอร์ลาน่าเนี่ยบอกว่าชื่นชอบไทยเพราะว่าไทยเนี่ยชอบกดดันแดนบนโอ้โหเพอแบบรู้ว่าอ่านเกมไทยมาดีอะครับบอกอ่านเกมแดนบนมาเราชอบเพรสซิ่งโจมตีจากด้านข้างลูกคลอสคือ เท่าที่โคชซีเดียพูดมาเนี่ยทากันบ้านแล้วเห็นแล้วนะครับว่าไทยเล่นแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับจับทางไทยได้เล็กๆเพราะว่าทีเด็ดของเราเนี่ยก็จะมีลิมเส้นลูกครอสนะครับเอ่อแล้วก็การที่แผงมิดฟิลด์ของเราเนี่ยอย่างชนะทิพย์เนี่ยนะครับในการแทงทะลุช่องหรือว่าเพรสแดนบนโดยอาร์มสุปชัยเนี่ยเขาก็พูดมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องรู้เอาไว้แล้วแหละว,ว่าสิ่งที่เขาจะทําในเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะฮะเราจะได้ ช่วง2องทุ่มนะส่วนความชัดเจนอีกหนึ่งความชัดเจนเนี่ยความจริงปรากฏจริงๆเนี่ยนะฮะว่าอีชิอีเขาเป็นแบบนี้นั่นก็คือเรื่องของไสติชี้ชัชดมีตัวเลขบอกเลยนะครับว่าคุมทีมมา11เกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงโอ้โหต้องบอกว่าอีชิอีเนี่ยคือกุนซือทีมชาติไทย ในยุคของมาดามแป้งแล้วคุมทีมไป11นัดแล้วผลงาน36.36 36นะครับชนะ4เสมอ4และแพ้3ซึ่งก็ต้องบอกนะครับ4ทีมเนี่ยที่ชนะมาเนี่ยก็จะมีคิกิสฐานอีก3ทีมเนี่ยเป็นสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าชนะนัดชิงได้อีกทีนึงเนี่ยนะครับจะเป็นการชนะทีมจาก อาหรับหรือว่าโซนโซนนั้นเนี่ยทีมที่2นะครับเออเอาสิแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดีกว่าอา,อาจารย์อากิระนิชิโนะถมเลยนะฮะ ุณซื้อไทยในยุคข,ของพลตารวจเอกดรสมยศผ่มพันม่วงก็คือทางด้านของอากิระนิชิโนะคุม11นัดชนะ2เสมอ5แพ้สนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยชนะ18.18 18, และทีมที่ชนะก็เป็นทางด้านของอินโดนีเซียแต่ว่ามีชนะ UAE ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ไปเทียบเท่ากับตำนานซิกิเฮลนะครับชาวเยอรมันนะอิชิอิเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเคยสร้างไว้นะครับเมื่อยุคปี2 0 0 4 2 0 0 5คุมทีมชาติไทย11นัด ชนะสี่เสมอสี่แพ้3เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากันเทียบเท่ากันกับมาสัทาะอิชิอินั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางมาดามแป้งก็ขออย่างเดียวขอเป็นแชมป์อย่างอื่นไม่สนแล้วครับตอนนี้ต้องทําให้ได้มาดามแป้งนนพันล้าซ้ำรรครับนายกสมาคมขขฟุตบอลเนี่ยยอมรับว่ายากนะเกมเจอกับซีเรียยากนะฟิลิปปินส์ก็ยากแล้วนะครับแต่ซีเรียยากกว่านะครับแต่ว่าเชื่อมั่นในทีมงานสตาฟโค้ชผู้เล่นทุกคนพร้อมหวังแฟนบอล จะเข้ามาชมเต็มเกมการแข่งขันในสนามนะครับช้างศึกชุดนี้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีต่อจากฟุตบอลเอเชียนเกมในปี98นะครับที่จังหวัดสงขลาได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลรายการนี้เป็นครั้งแรกและในฐานะที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยต่อจากภูกเก็ต อย่างไรก็ตาม8ครั้งก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมาแข่งฟุตบอลรายการ kings cup ที่ต่างจังหวัดทีมกับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยมาดามก็บอกว่าจะลบฝันร้ายนะครับจะลบอาถรรพ์ให้ได้นะครับตอนนี้อันดับโลกซีเรียอาจจะดีกว่านะฮะแล้วก็มีผู้เล่นค้าแข่งอยู่ในลีกใหญ่ๆเนี่ยหลายคนดังนั้นจะเป็นบททดสอบนะครับที่ยากมากขึ้นแต่มาดามเชื่อว่าอิชิอินะครับแล้วแฟนบอลเนี่ย ที่เข้ามาเชียร์เนี่ยสองหมื่นกว่าเลยเนี่ยนะครับจะเป็นผู้สนับสนุนอยู่ด้านหลังให้ช้างศึกคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้เราไม่เคยคว้าแชมป์คิงครับได้เลยนะฮะนอกนอกกรุงเทพเคยคว้าได้ถึง15ครั้งแต่เกิดที่กรุงเทพทั้งหมดหลายคนบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยครับว่าถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มันควรจะต้องหยุดและจบลงเท่านี้เพราะเราหวังจะกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้ในการรอคอยในรอบ7ปีแล้วครับอะ เดี๋ยวมารอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยของเราจะทำได้ไหมนั่นเองครับอันนี้คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลในการติดตามทีมชาติไทยของเราถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความข่าวใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ